ทีนี้แน่นอนว่าประเด็นของพรรคพลังประชารัฐหลายคนก็มองว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงอ่ะเมื่อวานนี้ไปคุยกับอดีตคนเคยรักอดีตคนที่เขาบอกว่าเป็นองคารักษ์พิทักษ์ลุงป้อมมาก่อนนึกชื่อใครออกบ้างพี่อามก็มีคุณศิระคุณปรินาคุณศิระเนี่ยแขวนลุงป้อมส่วนคุณปรินาเนี่ยใช้รูปลุงป้อมเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นองคารักษ์มาตลอดเมื่อวานนี้ไปคุยกับคุณเอปรินานะคะตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นนักการเมืองไปแล้วเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะคุณเอกปรินาบอกว่าเข้าใจหัวอกผู้กองธรรมนัสเลยรู้ซึ้งเพราะตัวเองก็เคยจะสถานการณ์นั้นมาก่อน คือมันเคยเจอการที่แบบว่าใช้คนแบบหมาล่าเนื้ อคือใช้ไปทำงานเสร็จแล้วหมาล่าเนื้อเขาทำยังไงเสร็จงานฆ่าทิ้งวันนี้นึกถึงคำพูดของคุณธรรมนัสเมื่อวานเนี้ยที่บอกว่าผมรับใช้คนคนหนึ่งพักๆหนึ่งมา6ปีวันนี้ขอพอแล้วค่ะคล้ายๆกันนะคุณเอกปรินาบอกว่าเข้าใจรู้ซึ้งหัวอกของผู้กองธรรมนัสแล้วก็เชื่อว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผู้กองธรรมนัสทุกคนเนี่ยน่าจะเลือกยืนอยู่ข้างผู้กองธรรมนัสทีนี้ให้คุณเอกมองด้วยว่าหลังจากเนี้ยจะไปยังไงล่ะพรรคพลังประชารัฐ คุณเอกบอกว่ากระแสมันก็ไม่ได้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว อย่าไปเข้าใจว่ากระแสดีและหลังจากนี้จะยิ่งถดถอยเพราะว่าไม่ใช้กฎเกณฑ์อะไรเลยนอกจากกฎของลุงอยากให้ลุงป้อมเนี่ยสบายได้แล้วสบายนะไม่ได้หมายถึงไปสบายนะสบายคือพักผ่อนได้แล้วให้วางมือจากการวางมือจากการเมืองได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูฟังคุณเอกันนะคะจากประเด็นดราม่าในพักพลังประชารัฐเราไปคุยกับคุณเอปรินาไกรคุปเป็นอดีตส.ส.ตัวตึงของพักพลังประชารัฐนะหลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นแหละคุณเอกมองว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งที่เขาบอกว่าลุงป้อมกับร้อยเอกธรรมนัสขัดแย้งกันจริงๆมันไม่ใช่แต่มันมาจากเรื่องราวของวิธีการในการบริหารอดีตลุงป้อมเนี่ยเคยเป็นทหา รทำอะไรก็ทำแบบทหารบริหารพรรคแบบวิถีทางของทหารเป็นผู้บังคับบัญชาใช่ไหมถ้าพูดโดยทั่วไปคุณเอกบอกพูดโดยทั่วไปนะอาจจะไม่ได้หมายถึงลุงป้อมมันมีคนบางประเภทที่เวลาใช้งานคนอ่ะใช้แบบหมาล่าเนื้ อคือใช้อย่างสุดโต่งเลยบอกให้ไปตายยอมไปตายให้แต่สุดท้ายฆ่าทิ้งไม่เห็นคุณค่าและคนคนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอเองก็เคยสัมผัสมาก่อนเป็นมาก่อนคุณศิระเองก็เคยเป็นมาก่อนและครั้งนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วฟังคุณเอปรินาค่ะคนที่ร่วมอุดมการณ์คนที่ร่วมกันต่อสู้มาคนที่ดูแลพรรคดูแลสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ควรได้รับการปกป้องและดูแลเช่นเดียวกันใช้เสร็จอย่าทิ้งค่ะตัวคุณเอเองตัวของพี่ศิระเองก่อนหน้านี้เคยเจอสถานการณ์เดียวกันหรือเปล่าคะมองแบบนั้นไหมคะเคยอยู่แล้วรวมถึงท่านวีระรัตนเศรษฐ์ก็น่าจะลักษณะเดียวเช่นเดียวกันบางคนเขายอมตายยอมพิชีพมีใบสั่งมาทำกันเต็มที่อะฮะสุดท้ายก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็มันก็ไล่เรียงกันไปทีละคนอยู่แล้วนะคือไม่ใช่คนแรกอยู่แล้วไม่ใช่คนแรกเดิมก็รัฐบาลชุดนี้แหละค่ะเดิมเขาก็มีชื่ออยู่นะแล้วก็จะเอาออกกลัวมากเกินไปหรือเปล่าคือไม่ต้องไปกลัวมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นต่อให้ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นอยู่แล้วรอชมกันคุณเอ๋บอกรอชมกันแล้วดูภาพในวันรักกันหวานชื่นนะคุณเอ๋เนี่ยก้มลงไปกราบบิ๊กป้อมเลยนะคะคือเป็นหนึ่งในองครักษ์จริงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่ฟังเมื่อสักครู่นึกถึงอีเพลงแล้วพี่อามศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปอ๋อเพลงพี่ปูพงศ์คือมันมีหลายศพเหลือเกินที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นหมาล่าเนื้อภายในพรรคพลังประชารัฐคุณเอกบอกว่าอนาคตหลังจากเนี้ยเมื่อวานที่เราเห็นว่ามีการแยกวงกินข้าวกันสองวงอ่ะมันคือการเช็คเสียงนับชื่อส.ส.ว่าใครจะไปอยู่ฝั่งไหนซึ่งคุณเอกมองว่ายังไงฝั่งของผู้กองทำนายก็เยอะกว่าแต่ฝั่งของลุงป้อมก็อาจจะเหลือในกลุ่มก้อนของลุงป้อมเหลือในกลุ่มก้อนของคุณสันติพร้อมพัฒน์ส่วนหนึ่งหรืออาจจะยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจก็ได้และจะเหลือในกลุ่มก้อนของคุณชัยวุฒนาคมานุสรที่บอกว่าเป็นรายชื่อรัฐมนตรีที่เพิ่มเข้ามาแทนนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดคุณเอกบอกว่ามองว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าคุณธรรมนัสมีจริยธรรมไม่ดีหรืออะไรเลยแต่มันเกิดจากกฎเกณฑ์ของพรรคพลังประชารัฐที่ไม่มีกฎอะไรนอกจากกฎตามใจลุงไปฟังเสียงคุณเอกค่ะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่ชัดเจนของแต่ละพรรคแต่พรรคพลังประชารัฐเงื่อนไขในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ชัดเจนเลยค่ะคือแล้วแ
แล้วแต่คุณลุงแนวทางตามใจลุงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรชัดเจนเลย ใช่คืออย่างพรรคอื่นเขาอาจจะมีถ้าคุณได้ส.ส.สัก5 คนคุณคก็่ะอาจจะสักเก้าอี้ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเงื่อนไขที่มันชัดเจนอะอืแต่มที่พรรคเนี้ยคือมันไม่ได้มีความชัดเจนหรอกแต่มันก็จะไม่มีใครออกมาหรือไม่มีใครที่จะวิ่งไปดูแลประชาชนหรือลูกพรรคเท่าไหร่แต่สิ่งสําคัญก็คือการวิ่งเข้าไปหาแล้วก็เอาใจลุงให้มากที่สุดหรือไม่อยากเป็นรัฐมนตรีไหมเอาใจลุงฟ้อนแบบนี้ได้หรือเปล่าต้องเอาใจลุงนะคือเราก็ย้อนนึกไปหลายครั้งที่เกิดปัญหานะคะในพรรคพลังประชารัฐมันก็เกิดจากการที่บอกว่าคนนั้นก็ไกลชิดคนนี้ก็ซ้ายตรงลุงเนี่ยอย่างกรณีของคุณสามารถจำได้ไหมอ๋อใช่ใช่ล่าสุดก็มีปัญหากับผู้กองเท่านั้นนั่นแหละแล้วคุณสามารถก็บอกว่าผมเนี่ยวิดีโอคอลนะคุยกับลุงตลอดเลยมันเกิดจากการที่พรรคเนี้ยใครจะไปอยู่ก็ต้องตามใจลุงเอาใจลุงถึงจะได้ตำแหน่งได้ยศได้เป็นแถวหน้าของพรรคก็ที่คุณสามารถบอกอะว่าสิ่งที่ทําลงไปทุกอย่างอะไม่ได้ทําโดยพละการนะอันนี้คือผ่านความเห็นชอบจากพลเอกประวิตรแล้วนะเพื่อลุงรักลุงยิ่งกว่าพ่ออีกและนี่คือภาพในวันวานใช่ไหมวันที่ผู้กองธนัทก็บอกว่ารักลุงป้อมยิ่งกว่าพ่อเหมือนกันวันนั้นเนี่ยลงไปกราบแล้วก็มอบพวงมาลัยอันเบลเลอร์เลยให้ถ้าจําได้เนี่ยผู้กองธรรมนัทเองเคยออกจากพลังประชารัฐไปแล้วรอบนึงพรรคเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจใหม่ใช่ใช่เศรษฐกิจไทยค่ะแล้วก็กลับมาครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ไม่รู้ว่าจะถูกขับอีกหรือเปล่านะคะทีนี้เหตุผลที่ลุงป้อมเนี่ยพูดกับนักข่าวบอกว่าที่ไม่สามารถให้ผู้กองธรรมนัสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีได้เพราะพรรคแกนนำเขาไม่เอาหลายคนก็ตีความเรื่องจริยธรรมที่โอ้โหกลายเป็นเรื่องซีเรียสของการตั้งครม.อีกหนึ่งนะคะเรื่องนี้ถามคุณเอกปรินาคุณเอกบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องจริยธรรมที่มาจากมรดกของรัฐมนูลปี60ซึ่งบอกว่าจะเอาไว้ปราบโกงแต่ไม่เคยปราบอะไรได้เลยเนี่ยมันกว้างขวางเหลือเกินถ้าครม.อีกหนึ่งอยากเอาคนที่บริสุทธิ์ผุดพองรักษาเรื่องจริยธรรมไปเลิศยุบสภาไปเลยเพราะเชื่อว่าไม่น่ามีส.ส.หรือว่าคณะรัฐมนตรีคนไหนที่เข้าเกณฑ์ไม่เคยมีเรื่องผิดไม่เคยมีบาดแผลไปฟังเสียงคุณเออีกครั้งค่ะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงจริยธรรมดิฉันมองว่ารัฐบาลชุดนี้ดูแลประชาชนให้ดีทําตัวดีๆนะคะอยู่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่มีมันก็ไม่ผิดจริยธรรมเองแต่ถ้าเดี๋ยวมันเกิดจะผิดจริยธรรมขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ผิดมาคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะอย่าลืมนะมันมีรัฐมนตรีที่เป็นตีหม้ออะไรอะไรนั่นด้วยนะนะยังไม่พูดออกมานะคือนักข่าวรู้แล้วว่าใครแล้วก็มันก็มีหลายท่านเลยรัฐมนตรีหลายท่านเลยที่อาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะมาอ้างเรื่องจริยธรรมดิฉันก็ฟังไม่ขึ้นคือไม่ต้องเป็นห่วงคุณธรรมนัสมันมีแผลอยู่แล้วคณะรัฐมนตรีหรือตัวท่านนายกเองก็เหมือนกันไม่ต้องไปดูครม.คนอื่นคุณเอกบอกว่าตัวท่านนายกเองก็มีแผลถ้ามาห่วงเรื่องจริยธรรมกันเนี่ยสุดท้ายผิดใจกับพี่น้องนักการเมืองคือตอนนี้ทุกคนเกรงไปหมดแล้วถ้ามีชื่อใครขึ้นมาว่าจะเป็นรัฐมนตรีคือเช็คเลยนะในสมุดพกของตัวเองเราเคยทําอะไรกับข้อสอบหรือเปล่าครูเคยเขียนอะไรหรือเปล่าต้องเช็คย้อนหลังไปหมดเลยทีนี้มองอนาคตของพลังประชารัฐเป็นอย่างไรอันนี้คุณเอกพูดเองดิฉันไม่ได้พูดนะคะคุณเอกบอกว่าอยู่ในคราววิบัติแล้ววิบัติเลยนะตอนนี้คือพลังประชารัฐอยู่ในคราววิบัติเพราะว่าภายในพักไม่เป็นเอกภาพต่างคนก็ต่างไปคนละทางแน่นอนว่าครั้งหน้ากระแสที่ไม่ดีอยู่แล้วส.ส.ก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกมองแบบนี้นะคะส่วนถ้าอยากฝากอะไรถึงลุงป้อมในฐานะหลานเอหลานเอบอกว่าอยากบอกลุงป้อมว่าแม้ลุงป้อมยังคงจะอยากเป็นนายกคือคุณเอกเชื่อแบบนี้นะว่าลุงป้อมยังอยากเป็นนายกแต่ใจจริงเห็นลุงป้อมอายุมากแล้วอยากให้ท่านพักผ่อนอยากให้รักษาสุขภาพตัวเองลุงป้อมควรจะสบายได้แล้วนะฮะอยากให้ลุงป้อมสบายได้แล้วก็คือให้วางมือวางมือซะ อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานไปคือยังไงอ่ะให้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานแบบนี้หรอไม่มีหลานลุงป้อมเป็นโสดลุงป้อมอาจจะต้องกลับไปปลูกต้นไม้ไปทํากับข้าวไปโอ้โหนี่ยากเลยนะลุงป้อมไม่มีหลานแล้วจะให้วางมือง่ายๆได้ยังไงใช่ขนาดคนที่มีหลานจะมาเลี้ยงหลานยังแอบไปทำหูฟังตามเขาประชุมกันเอาหูไปแน่ว่าเอ๊ะเขาจะพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกันยังไงอาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองไงค่ะก็เอาไปคุมแล้วก็สิบยีหูแนบอย่างนี้ยังปล่อยวางไม่ได้ยังวางใจไม่ได้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคงต้องจับตาต่อไปว่าพลังประชารัฐจะอยู่หรือไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับคุณน้องท่านผู้ชมว่าคนที่เขามีความเชี่ยวชาญทางการเมืองวิเคราะห์กันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วว่าสองพักนี้คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอ่ะเป็นพักเฉพาะกิจอ่ะเป็นมรดกจากคสช.อ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ยืดไม่ยาวหรอกอยู่ครึ่งหนึ่งไปครึ่งหนึ่งได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้พลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ